มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเสียชีวิตแล้วหม่อมถนัดศรีปิดตำนานเชลชวนชิมสิริอายุ93ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากเพจครอบจักรวาลได้ออกมาโพสต์ถึงอาการป่วยของหม่อมถนัดศรีโดยได้ระบุข้อความตามที่ผมได้รายงานอาการป่วยของคุณพ่อมาตลอดตั้งแต่ได้เข้าโรงพยาบาลมาเมื่อวันที่29เดือนที่แล้วก็คือ29กรกฎาคมโดยไม่ได้เรียนให้ทราบว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรบัดนี้ผมควรจะเล่าข้อเท็จจริงของอาการและโรคของคุณชายและสาเหตุที่คุณพ่อได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลในวันที่2เดือนนี้ก็คือ2สิงหาคมได้ประชุมกับคณะแพทย์ที่ดูแลคุณพ่อหลังจากได้ไปทำ PET สแกนมาแล้วในวันที่1สิงหาคมปรากฏว่าผลของการตรวจออกมาไม่ค่อยจะดีหากไม่ทำ PET สแกนก็คงจะไม่ทราบเลยว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่เริ่มจากท่อน้ำดีและกระจายไปทั่วร่างกายทางลูกได้ปรึกษากับคุณหมอว่าควรจะดูแลคุณพ่อเช่นไรเราเห็นพ้องต้องกันว่าการดูแลคุณพ่อควรจะเป็นไปตามอาการและไม่ให้คุณพ่อทรมานและไม่ให้มีการผ่าตัดหรือว่าเจาะอะไรทั้งสิ้นให้ประคับประคองไปจนถึงที่สุดแล้วให้คุณพ่อไปอย่างสงบและไม่ทรมานปัญหาของมะเร็งของคุณพ่อมันกระจายไปทั่วและที่สำคัญคือลามไปที่ปอดทำให้คุณพ่อหายใจลำบากขึ้นเรื่อยๆหากคุณพ่อมีอาการเหนื่อยในการหายใจก็จะหมายความว่าคุณชายเริ่มจะทรุดลงแล้วและต้องเริ่มให้ยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาความปวดและความเหนื่อยทางทีมแพทย์และลูกๆก็หวังว่าคุณพ่อจะอยู่กับเราไปได้ระยะหนึ่งโดยยังไม่ต้องใช้ยาหมอฟีนในระยะแรกนั้นทางคุณหมอได้ให้ทางครอบครัวกราบบังคมทูลเจ้านายและผู้ใกล้ชิดคุณพ่อให้มาหามาเยี่ยมและมาลาให้เรียบร้อยในขณะที่คุณพ่อยังแจ่มใสอยู่และก็หวังว่าคุณชายจะอยู่กับเราไปได้นานหน่อยเพื่อนสนิทส่วนมากของคุณพ่อคนที่เคารพคุณพ่อก็ได้มากันหมดแล้วคืนวันที่25สิงหาคมอาการของคุณพ่อได้ทรุดลงอย่างเร็วทางคุณหมอเริ่มให้ยามอร์ฟีนอ่อนๆเพื่อให้คุณพ่อไม่เหนื่อยและให้อาหารทางสายยางและมีการดูดเสลดออกจากปอดพ่นยาเพื่อให้คุณพ่อหายใจได้สบายยิ่งขึ้นเช้าวันที่26สิงหาคมลูกๆหลานๆเข้ามาดูอาการของคุณพ่อคุณพ่อมีอาการปวดเพิ่มมากขึ้นและมีอาการบวมที่ท้องเพราะว่ามะเร็งมันเริ่มที่ท่อน้ำดีคุณหมอจึงให้ยามอร์ฟีนเพิ่มตามลำดับความดันของคุณพ่อยังดีอยู่ในวันนั้นยังสงบดีเช้าวันที่27สิงหาคมคุณพ่ออาการทรุดลงอีกมีเลือดออกมาในกระเพาะคุณหมอได้ล้างกระเพาะให้แต่อาการปวดเริ่มมากขึ้นจึงให้ยามอร์ฟีนเพิ่มและงดอาหารและน้ำแต่ให้น้ำเกลือและยามอร์ฟีนความดันเริ่มลดลงตามลำดับแต่ก็ถือว่ายังไม่ทรุดลงมากนักเมื่อคืนนี้คุณพ่อปวดมากขึ้นตามลำดับออกซิเจนลดลงมาเหลือ94-96บางครั้งก็ต่ำกว่านั้นเมื่อคุณพ่อกลั้นหายใจความดันลงมาที่106ผมเองค้างที่โรงพยาบาลเปาโลเมื่อคืนและมาที่โรงพยาบาลแต่เช้าคุณพ่อปวดมากขึ้นร้องและดิ้นไปหมดคุณหมอเพิ่มยาหมอร์ฟีนไปที่4มิลลิกรัมต่อชั่วโมงเพื่อให้คุณพ่อจะได้ไม่ต้องทรมานการที่เราให้ยามอร์ฟีนกับคุณพ่อนั้นต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความดันของคุณพ่อขณะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วที่ทางคณะแพทย์และลูกๆจะพยายามทำให้คุณพ่อไม่เจ็บไม่ปวดและจากเราไปอย่างสงบและไม่ทรมานเราเพียงแค่ดูอาการต่อไปแต่ก็ต้องเริ่มทำใจสวดมนต์และเตรียมตัวสำหรับการจากไปของคุณพ่อที่เราทุกคนรักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตจึงกราบเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันล่าสุดได้โพสต์ต่ออีกว่าแจ้งให้ทุกท่านทราบคุณพ่อหม่อมเจ้าวรวงศ์เธอถนัดศรีสวัสดิวัตรได้ถึงแก่กรรมเมื่อเวลา 11:35 นวันนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลท
างทีมงานวัดขาพาเพลินขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของหม่อมถนัดศรีในครั้งนี้ด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านค่ะและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ